คุณผู้ชมครับเราเห็นภาพของสถาบันการเงินญี่ปุ่นนะครับเข้ามาลงทุนในอาเซียนบ้านเราอย่างต่อเนื่องล่าสุดภาพนี้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะครับหลังจากบริษัทประกันรายใหญ่จากแดนอาทิตย์อุทัยเข้าไปซื้อกิจการของบริษัทประกันชีวิตของแดนอีหนาวนั่นเองครับคุณผู้ชมครับดีลนี้นะครับจะยักษ์ใหญ่ขนาดไหนติดตามพร้อมกันเลยครับไดอิชิไลฟ์อินชูแรนซ์บริษัทประกันรายใหญ่อันดับ4ของประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศที่จะเข้าถือหุ้น 40% ในบริษัทพานินไลฟ์ออฟอินโดนีเซียด้วยวงเงิน337ล้านเหรียญตามกลยุทธ์ที่จะขยายธุรกิจในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้ไดอิชิมีกลยุทธ์หลักในการเข้าซื้อกิจการโดยฝ่ายบริหารของบริษัทเพิ่งจะประกาศแผนรุกเข้าซื้อกิจการบริษัทประกันในย่านอาเซียนด้วยวงเงิน 300,000 ล้านเยนหรือประมาณ 93,000พันล้านบาทภายในระยะเวลา2ปีข้างหน้านี้ทั้งนี้สาเหตุที่พุ่งเป้ามายังประเทศในอาเซียนเนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตสูงโดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางสำหรับดีลที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลให้ราคาหุ้นของพานินไลฟ์ออฟอินโดนีเซียในตลาดหลักทรัพย์จาการ์ตาปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 9% โดยแผนงานต่อไปของไดอิชิคือการสร้างความร่วมมือกับพานินแบงก์ซึ่งเป็นบริษัทแม่ในการที่จะขายผลิตภัณฑ์ประกันผ่านสาขาของธนาคารซึ่งจะช่วยให้บริการส่งต่อไปถึงประชากรชาวอินโดนีเซียที่มีมากกว่า250ล้านคนได้อย่างรวดเร็วโดยผู้บริหารของไดอิชิก็จะเข้ามานั่งในบอร์ดบริหารของกลุ่มพานินโฮลดิ้งซึ่งดำเนินธุรกิจการเงินแบบครบวงจรด้วยไม่เพียงแต่รุกซื้อกิจการในประเทศอินโดนีเซียแต่ไดอิชิได้ยื่นความจำนงที่จะเข้าไปถือหุ้นในบริษัท AMMB Holding ซึ่งเป็นบริษัทประกันรายใหญ่ของประเทศมาเลเซียทั้งนี้ไดอิชิมีการขยายธุรกิจในต่างประเทศมายาวนานโดยเฉพาะในเขตเอเชียแปซิฟิกอย่างเช่นที่ประเทศออสเตรเลียอินเดียรวมถึงประเทศไทยโดยการลงทุนในต่างประเทศที่มีมูลค่ามากที่สุดอยู่ที่ประเทศเวียดนามโดยบริษัทนั้นยังมองโอกาสที่จะซื้อกิจการอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสร้างโอกาสเติบโตในขณะที่ตลาดภายในประเทศญี่ปุ่นเองเริ่มชะลอตัวมาหลายปีทั้งนี้รายงานของ S&P Capital ระบุถึงภาพรวมของดีลการควบรวมกิจการของบริษัทประกันในเอเชียได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยมูลค่ากว่า 30,000 ล้านเหรียญในปีที่ผ่านมาเนื่องจากตลาดในประเทศตะวันตกแทบไม่มีอัตราการเติบโตหลายปีติดต่อกันรวมทั้งบริษัทประกันเองก็มีปัญหาสถานะการเงินคาดว่าปีนี้จะมีดีลการซื้อกิจการบริษัทประกันในเอเชียอย่างน้อย 5,000 ล้านเหรียญประเทศที่เป็นเป้าสำคัญก็คืออินโดนีเซียเนื่องจากมีจำนวนประชากรสูงที่สุดในอาเซียนและกำลังซื้อเติบโตอย่างต่อเนื่องต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับว่าเราจะเห็นกระแสของการไล่ซื้อกิจการของต่างชาตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจประกันชีวิตในอาเซียนอีกหรือไม่เพราะว่าตลาดนี้นะครับยังมีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับแล้วมาติดตามความเคลื่อนไหวขององค์กรธุรกิจชั้นนำในอาเซียนได้ใหม่กับอาเซียนคอร์ปอเรทในวันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สำหรับตอนนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ